สามมั่วนะครับชาบูช่วงวันเดวิดวันหนึ่งวันนี้ก็พามากินกุ้งเผานะครับอยู่ที่สวนกุ้งกาฬสินธุ์ที่จังหวัดอุดรธานีครับชื่อว่าร้านสวนกุ้งกาฬสินธุ์แต่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มากับพี่สาวนะครับผมเซฮัลโหลหน่อยจ้านี่ตัวนี้ก็คือบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมแล้วก็อาหารก็ไม่แพงเลยนะมันจะมีอันนี้ด้วยนี่น้ำสมุนไพรน้ำอะไรก็ไม่รู้มันก็จะมีน้ำกระเจี๊ยบมีน้ำเก้งหวยแล้วก็น้ำลำไยด้วยนะครับ15บาทเท่านั้นเองส่วนกุ้งที่เราสั่งไปก็จะเป็นกุ้งไซส์กลางนะครับผม1โลอยู่ที่400บาทนะครับแล้วตอนนี้เราก็สั่งกุ้งไปด้วยแล้วก็จะมีส้มตำแล้วก็มีข้าวผัดนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เราสั่งไปมันจะได้เร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารออาหารกันก่อนนะครับระหว่างที่รอก็ดูพี่สาวไปพลางๆก่อนนะอาหารบ้างเมนูเด็ดแนะนำครับผมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลานิ่มจ้าต้มหอยแครงก็มีแอวมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยที่ร้านนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองจะเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่อยู่ก็ผัดนี่จะเป็นตำมั่วตำมั่วเหลือกุ้งเหลือกุ้งครั้งที่สองใช่ไหมครับใช่ครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างมากับใครบ้างครั้งแรกครั้งแรกมาวันแม่ค่ะพาแม่มาทานข้าวกับพี่สาวน้ำจิ้มอร่อยก็เลยพาน้องมาวันนี้ใช่ไหมครับรอบนี้พาน้องมาค่ะชิมก่อนนะคะยังไงบ้างปลาแดกง่วงได้ใจพี่เด็กเคครับผมในระหว่างที่รอกุ้งเราก็จะกินข้าวผัดปูนะครับโอ้ยน่าจะปวดหมูแล้วก็ส้มตำนะครับตัวนี้จะเป็นตำมั่วนะครับมากินรอกุ้งกันดีกว่าครับผมกินกันเลยจ้ากินไปเถอะดีนะไม่ร้อนมากมีพัดลมด้วยขอบคุณครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากกุ้งมาแล้วท่านผู้ชมกุ้งไซส์กลางตัวนี้400บาทนะครับไม่ได้ขายปลอมนะครับผมเล่าให้ฟังน้ำจิ้มเด็ดพี่ฝากเขาบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดที่ไหนเด็ดแค่ไหนกันนะกลัวมันจะเบิดอันนี้เป็นน้ำลำไยแก้วละ15บาทกินได้เลยจ้าทีนี้ขาต้มยำเนาะเข้ามากินแบบรีบๆเพราะพี่สาวเข้างานบ่ายสองพี่สาวทำงานที่เราแซดไหมครับตำมั่วนะครับชาบูอร่อยมากไม่ตัวเหล็กหักเลยจ้าเหมียวเหมียวมีเหมียวมาเล่นด้วยว่าไงจะหนุ่มตัวละ10บาทดื่มปังเนี่ยทานได้ป่ะเราได้ว่าไปรถที่นี่กันเหมียวเราจะมาแกะกุ้งกันร้อนไข่ด้วยเป
ึ๊ดึ๊ดกุ้งใหญ่ๆเน้นๆเลยจ้าเล็บมือแม่ทาก็ดำของพี่ชัดไม่ใช่มันโดนอันเมจิกไม่เหลือแม้แต่หางอร่อยตุ๋ยเลยค่ะตุ๋ยก็ชอบรู้สึกเพลินจะกินให้มูบ้างเราจะกินกันหมดไหมนี่พี่แป๋วได้เยอะมากเลยกินไม่หมดก็หอมคิดหาพี่เป้าหน่อยน้ำไปเชิญทุกคนครับต้องไม่โฟกัสเลยจ้ะแซ่บน้ำจิ้มกุ้งกระแซ่บปอบกุ๊บกุ๊บกับกับบรรยากาศก็ดีแมวก็มองมีแมวมองด้วยเด็กบอกนะคะว่าเขาจะร้องดีโอ้ยเป็นนักรีวิวกันยากไงซื้อไหมเขาไม่กดอยู่แล้วกดถ่ายแล้วโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากมีแมวมองอีกแล้วกุ้งมันสดมากๆตัวจ้าด้วยนะทำมาผิดทำผิดตัวเนี้ยทำมาแล้วแก่เนาะรู้สึกก่อนขู่อย่างเงี้ยไม่เหม็นหรอกท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเราพูดภาษาอะไรกันนะครับเราพูดภาษาบ้านเกิดเป็นภาษาไทยพวนครับสามารถเกิดที่ไหนเกิดที่บ้านเชียงครับถึงแม้ว่าหน้าตาของเราจะไม่เหมือนคนอีสานแต่ก็เป็นคนอีสานนี่แหละคุณแม่เป็นคนโคราชครับผมคุณพ่อเป็นคนบ้านเกียงแซ่บมากครับเองที่ประเทศนี้ก็มันใส่เกลือแม่แม่เหรอพอมาใส่เกลือจ้ะทั้งหมดใส่เกลือเพื่อไม่ให้มันคาวใช่หรอไม่ใช่ความมาจากนี้ใส่เกลือตลอดนะจ้ะไม่ใส่เกลือมันจะไม่คาวอันนี้คือไข่กุ้งนะครับไข่มันไข่ประเทศอยู่จะโฟกัสให้กูแน่นว่ากันไรโฟกัสอยู่หน้าเธอนะมาโพสแบบนี้นะส้มตำคำตัวเดียวมีคนจะรับนางไปเลี้ยงหรือเปล่าThank you.
เท่าที่เรานั่งนั่งมานั่งถึงนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับสั่งอาหารไปไม่เกิน15นาทีได้แล้วนะถือว่าเร็วมากอาหารก็สดมากด้วยเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศอีกรอบนึงนะนี่อันนี้คือที่ตั้งโทรศัพท์ของเราที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับยัฮูนี่บรรยากาศครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ำบึงแล้วก็ลิ้นปลาด้วยตอนนี้ยังมองที่มองเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเวลาว่างทั้งวันเราก็สามารถอยู่นี้ได้ทั้งวันเลยแล้วทีนี้นอนก็นอนเล่นได้ด้วยบรรยากาศดีไม่ร้อนนะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็วันหนึ่งกับพี่สาวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปของวันหนึ่งนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วันหนึ่งด้วยนะครับและวันหนึ่งกับพี่สาวจะพาไปกินอะไรต่อในคลิปหน้าติดตามได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยพี่เข้มก็เด็ดไปแล้วนะครับผมสำหรับการกินกุ้งร้านสวนกุ้งกาฬสินธุ์ครับเป็นยังไงบ้างพี่แป๋วอิ่มมากค่ะจะบอกเลยว่าอาหารเนี่ยไม่แพงมากเลยนะเมื่อกี้นี่สั่งไป3อย่างมีกุ้งมีส้มตำแล้วก็มีข้าวผัดหมูขนาดกลางมีน้ำ2แก้วก็น้ำเปล่าหมด630เองท่านผู้ชมถ้าใครที่จะจัดงานวันเกิดหรือว่างานเลี้ยงอะไรประมาณนี้แนะนำมาเลยนะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มไม่แพงเลยจ้าโอเคครับผมไปแล้วจริงๆแล้วทีนี้จะพาพี่สาวไปทำงานละจ้าบ๊ายบาย